ับนี่ดูนี่สิเนี่ยพี่พีเขาชอบมากเลยนะเขาสะสมอยู่สวยไหมไม่น่าเชื่อเลยครับว่าฝีมือชาวบ้านจะดีไซน์ได้ลงตัวขนาดนี้นายรู้จักคำว่าดีไซน์ด้วยหรอคือผมจำจากละครนะคุณคุณชมครับคุณชมเห็นชั้นวางของที่ไว้ขายสินค้าโอท็อปไหมคุณว่ามันจะขายดีหรือเปล่าฉันว่ามันก็น่าจะขายได้นะไม่งั้นเขาคงไม่ให้เข้าไปวางหรอกแล้วถ้าเรามีสินค้าแล้วเราอยากจะขายเราต้องทำยังไงอะคุณนายก็ต้องไปถามผู้จัดการร้านสิมาถามฉันแล้วฉันจะรู้ไหมเนี่ยอ้าวคุณชมผมไม่รู้ว่าคุณจะรู้สิเห็นมีพ่อเป็นถึงท่านรัฐมนตรีทำไมอย่างนายเนี่ยคิดจะทำอะไรมาขายเป็นได้หรอฉันเห็นได้แต่โตเตะไปวันแต่ก็เอาเถอะถ้านายอยากจะทำอะไรเนี่ยนายก็ลองมาบอกเดี๋ยวฉันจะไปถามคุณพ่อให้คุณพ่อน่าจะคุยกับเจ้าของธุรกิจพวกนี้ได้อ่ะงั้นดีเลยครับผมว่านะผมจะเอาควายมาขายดูไม่รู้ว่าจะมีที่ผูกไว้หรือเปล่าควายคุณชมเป็นการเป็นงานได้แป๊บเดียวจริงๆเลยนายเนี่ยก็นี่อะไรเป็นการเป็นงานคุณผมจะเอาควายมาขายผิดเหรอคุณพอแล้วถ้ามีท้องขายดีเลยนะคุณจะบอกให้เอานักไก่นักหนูเฮ้ยพี่นวลคุณชมสวัสดีค่ะคุณชมสวัสดีจ้าพี่นวลเฮ้ยๆๆค่อยๆพี่นวลเป็นยังไงบ้างอ่ะคิดถึงพี่ชิปคิดถึงเฉยๆก็ได้ไม่ต้องขอโทษด้วยได้ไปไหนอ่ะพี่จะอะไรเนี่ยพี่หนูนี่อ้วนขึ้นหรือเปล่าพี่นวลสงสัยคุณชมเขาต้องเลี้ยงดีแน่ๆเลยกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนหน้าเลยอ้วนเป็นหมูขนาดเนี้ยอ้วนเต้นอะไรไม่คุยกับแกแล้วสวัสดีครับคุณหนูครับสวัสดีค่ะดีนี่มาเที่ยวกันเหรอคะอ๋อมีธุระจะคุยกับไอ้นวลมาหน่อยนะครับจะขออาศัยนอนที่บ้านคุณหญิงสักคืน2คืนจะได้ไหมครับอ๋อได้สิคะทำไมจะไม่ได้ล่ะคะเฮ็ดนักไก่ไม่ต้องไปรบกวนผู้หญิงแค่หรอกที่มาพักที่เรือนฉันก็ได้เรือนแกเดี๋ยวนี้พี่นวลปลูกเรือนเองแล้วหรอเออสิงามเลยล่ะนะมามามาครับมาครับเชิญครับเชิญเชิญเชิญครับไม่ต้องเกรงใจแต่สิ่งใดเข้ามาเลยครับเข้ามาน้าเชิญเชิญหนูเออเออมามานั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนเชิญครับคุณชมครับเชิญครับโอ้โหง่ายง่ายไอ้นวลนี่เหรอว่าเรือนเองฮะงามเลยสินะแหมพี่แคมก็เถียงนาดีๆที่เองแหละไอ้เหล่าคนนี้คนเรียนใหญ่โตนี่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 หนูถ้ามันพูดไปมีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงของนี้มันต้องค่อยๆสะสมคอยดูนะแป๊บเดียวเรือนใหญ่โตมโหฬารเลยคราวนี้นี่มีสระน้ำด้วยยังไงแต่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็รื้อทิ้งแล้วล่ะจ้ะใช่จะรื้อทิ้งละเอ้ยโผมากทำไมพูดทำร้ายจิตใจนวลนี้ล่ะจ๊ะเออไว้ว่าไม่อยากจะอวดเรือนฉันน่ะได้ออกข่าวดังไปทั่วประเทศมาแล้วไม่เชื่อไม่เชื่อเน่เน่นั่นนั่นไปไงโอ้โหลงหลายรูปเลยเว้ยเรื่องของเรื่องคือเมื่อวันก่อนเนี่ยเขามีนักข่าวมาสัมภาษณ์ท่านรัฐมนตรีที่บ้านพอเขาไม่เห็นเรือนฉันนะอุ้ยชอบอกชอบใจกันใหญ่ดูมันถ่ายรูปแบบไม่รู้ถึงม้วนอ่ะหนูนี่เดี๋ยวนี้ใครเขาใช้ฟิล์มกันเขาใช้กล้องดิจิตอลแล้วจ้ะที่รักเขาแค่อุปมาอุปไมยอ่ะจ้ะเขาจะได้เห็นภาพกันเนี่ยๆๆฉันไม่เห็นว่ามันจะน่าชอบอกชอบใจตรงไหนเลยเนี่ยแล้วยังไงจะให้นอนที่นี่ยังไงเนี่ยเอ้าไม่ใช่สินะเรานอนด้วยกันนี่แหละ3คนนี่ฉันจับที่ไว้แล้วนี่นะน้านอนตรงนี้นะฉันนอนตรงนี้นะตรงกลางเลยส่วนหนูอ่ะตรงนี้นะอ้าวเออมันจะดีแล้วไอ้นวลเนี่ยฮะที่เองพูดเนี่ยฮะผู้ชมก็ใจกว้างไม่ถึงหรอกแต่ฉันว่าไม่ดีจ้ะไม่ดีเลยหนูไปนอนในเรือนข้างหลังกับฉันดีกว่านะส่วนน้าไก่ถ้าจะอยู่ที่นี่ก็โอเคค่ะไป
เฮนวนไปเฮนวนไปเถอะไปพ่อไปเถอะจะนั่งอ้ํานั่งออทําไมไปจ้ะโตกันสิบายไอ้โตเป็นไอ้นี่เฮ้ยแต่ว่าไอ้นวลเขาว่ามันดูแปลกๆยังไงชอบคนทำไมเองจะต้องมานอนที่นี่ทำไมเองไม่ขึ้นไปนอนบนตึกใหญ่กับคุณโฉมเขาฮะช่างมาเถอะนะเดี๋ยวไว้ฉันเล่าให้ฟังเรื่องมันยาวแต่ตอนนี้นะพักผ่อนให้สบายใจเลยคิดซะว่าบ้านตัวเองก็ได้ตามสบายเลยตามสบายนอนก็ได้ว่าฉันก็เมื่อยไปนะนะตามสบายเลยโอ้ยเอ็นหลังหน่อยโอ้ยเย็นนะนะนะบรรยากาศดีเฮ้ยตามสบายเลยนะเฮ้ยนะนี่เดี๋ยวทำไรอ่ะทำอะไรแล้วไม่ทันแล้วโว้ย